ูมันธนาถามกลับลูกหมีทำเสียชื่อเสียงหารลั่นพร้อมช่วยหาทางชดใช้หนี้บันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 16:39 น.ปูมันธนาถามกลับลูกหมีทำเสียชื่อเสียงหารลั่นพร้อมช่วยหาทางชดใช้หนี้นัดไกล่เกลี่ยอีกรอบวันที่16กรกฎาคมยืนยันใช้คืนแน่นอนเมื่อวันที่10กรกฎาคม67ปูมันธนาอดีตนางเอกดังพร้อมหารหิมะทองคำสามีและนายประมาณลึงวัฒนวณิชทนายความแถลงเปิดใจขอพูดความจริงเรื่องหนี้สินทั้งหมดและแจ้งเรื่องความเข้าใจผิดกับสามีนายประมาณกล่าวว่าวันนี้ออกมาแสดงความรู้สึกถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นใกล้ครบ1เดือนแล้วเรื่องนี้มาจากเจ้าหนี้ทวงถามลูกหนี้โดยไม่ถูกต้องทั้งที่ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งที่ปูมันธนาจ่ายดอกเบี้ยมาตลอดแต่ล่าสุดผิดนัดลูกหนี้จึงมีการแจ้งความและทำให้เรื่องไม่เหมือนเดิมไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้เหมือนเดิมประกอบกับคุณปูประสบปัญหาโดนโกงที่ดินและเงินลงทุนขาดมือรวมถึงที่ดินที่จะขอกู้กว่า100ล้านก็โดนโกงไปเรื่องโดนโกงไม่มีเหตุไม่ใช่ชำระหนี้เมื่อตรวจสอบบัญชีระหว่างปูและลูกหมีพบว่าลูกหมีโอนให้คุณปูรวม4ล้านบาทส่วนคุณปูโอนให้คุณลูกหมี 2.6 ล้านบาทถ้ามีเงินของที่ค้างอยู่ถึง 1.4 ล้านบาทไม่ใช่2ล้านบาทแน่นอนฉะนั้นตัวเลขไกลเกลี่ยถึง 1.4 ล้านไม่ใช่2ล้านบาทนายประมาณกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่จบเพราะมีคดีหมิ่นประมาทใส่ความด้วยทำให้ไกลเกลี่ยไม่ได้มาถึงวันนี้นี่ 1.4 ล้านบาทไม่เกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทยืนยันใช้คืนแน่นอนแต่ต้องดูรายละเอียดการจ่ายเงินอีกครั้งโดยจะไกลเกลี่ยกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมซึ่งต้องแยกกับคดีหมิ่นประมาทปูมันธนากล่าวทั้งน้ำตาว่าวันนั้นในห้องไกลเกลี่ยมีตำรวจฝั่งเราและอีกฝั่งโดยลูกหมีโอเคในเรื่องหนี้ส่วนของ 1.4 ล้านก่อนเราจะถามพี่ลูกหมีเรื่องที่ทำให้เราเสียชื่อเสียงอย่างไรลูกหมีก็บอกจะเดินสายออกรายการเพื่อขอโทษเราซึ่งวันนั้นก็บอกจะขอโทษกันแต่จู่ๆก็มีคนเข้ามาบอกไม่เอา 1.4 ล้านจะเอา2ล้านบาททั้งที่เรื่องจะจบอยู่แล้วซึ่งลูกหมีก็ยอมรับแล้วด้วยเรื่องนี้ไม่ได้ลดให้เราเป็นหนี้ 1.4 ล้านเป็นมูลหนี้จริงแต่ปูไม่รู้มีใครไปบอกให้เริ่มที่2ล้านทั้งที่เราก็คุยด้วยดีแล้วก่อนที่ลูกหมีจะพูดไปอีกเรื่องปูมันธนากล่าวในส่วนของคดีก็ว่ากันไปในส่วนของหนี้เราก็พร้อมจ่ายที่เหลือเป็นเรื่องของคดีหมิ่นประมาทไปปูมันธนากล่าวว่าที่ผ่านมาพี่ลูกหมีไปบอกทุกพรรคการเมืองเลยว่ามีหารหิมะทองคำติดหนี้และออกเช็คเด้ง2ล้านทำให้เจ้านายพี่หารต้องโทรมาและสสโทรมาสอบถามทั้งที่พี่หารไม่เกี่ยวข้องแต่ปูทำให้พี่หารเสียชื่อเสียงแล้วผู้ใหญ่พรรคการเมืองก็โทรมาบอกว่าลูกหมีไปหลายพรรคมากซึ่งเรื่องทั้งหมดเราพยายามหาทางแก้ไขด้วยการนำที่ดินเหลืออยู่ที่มีอยู่ไปขายฝากและนำเงินสดมาคืนหรือนำที่ดินโอนให้พี่ลูกหมีเลยแต่สุดท้ายพี่ลูกหมีมาแถลงข่าวก่อนหารหิมะทองคำกล่าวว่าเราไม่เคยโดนแบบนี้ฝ่ายตรงข้ามก็ได้พูดคุยไกล่เกลี่ยแล้วต่อหน้าตำรวจซึ่งการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทคงต้องคุยกันหารหิมะทองคำกล่าวว่าหลังทราบเรื่องหนี้สินของปูมันธนาเราก็ทำอย่างมืออาชีพโดยนำบริษัทเข้ามาวางและจัดการหนี้หากมีเอกสารหลักฐานก็จะช่วยกันปูมันธนาแถลงทั้งน้ำตายันเหลือหนี้แค่ 1.4 ล้านยันใช้คืนแน่รอไกลเกลี่ยวิธีจ่ายปูหารเข้าพบตำรวจทนายประมาณยืนยันหนี้มีเท่าไหร่ต้องจ่ายนำตัวปูมันธนาส่งโรงพยาบาลหลังมีอาการเครียดเผยเคยเข้ารบแล้ว5รอบ เปิดภาพล่าสุดชูวิทย์ฝากข้อความถึง FC ชีวิตถึงจุดเปลี่ยนอโหสิกรรมให้
สันทนะอย่าเจอกันอีกเด่นออนไลน์วันที่10กรกฎาคม2567 13:25 น.เปิดภาพล่าสุดชูวิทย์ฝากข้อความถึงแฟนคลับชีวิตเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนขออโหสิกรรมให้สันทนะอย่าได้พบเจอกันอีกไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนวันที่10กรกฎาคม2567สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยอดีตเจ้าพ่ออาบอบนวดที่ไปรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษได้ฝากถึงแฟนคลับความว่าด้วยความคิดถึงขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจในชีวิตเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนจึงทำให้คิดได้มีอีกหลายเส้นทางที่ชีวิตไม่เคยไปสัมผัสฝรั่งเรียก bucket list สิ่งที่ทำก่อนชีวิตสูญสลายสิ่งหนึ่งคือไม่มัวติดอยู่กับอดีตเพราะนับจากนี้ไปอีกไม่นานเราก็จะตายไปกันหมดไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตก็จะไปตกในมือคนอื่นๆจะไม่มีใครจำเราได้อีกต่อไปแม้แต่คนในครอบครัวจะมีใครไปจำพ่อของทวดได้บ้างศาลพิพากษาสันทนะจำคุก1 ปีปรับ100,000คดีหมิ่นประมาทโรงแรมเดอะเดวิสของชูวิทย์เราควรคิดถึงสิ่งที่เรามีความสุขในวันนี้เลิกคิดแค้นเคืองพยาบาทใครต่อใครเพราะทุกสิ่งมันผ่านไปหมดแล้วยิ้มพอใจกับที่เรามีอยู่วันนี้ที่ทุกๆเช้าเราตื่นมาได้ด้วยร่างกายที่ไม่เจ็บปวดแม้จิตใจจะยังสู้แต่ร่างกายไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก่อนตายหาความสุขในสิ่งที่เราอยากทำส่วนข้อความถึงสันทนะหลังศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีหมิ่นประมาทโรงแรมของชูวิทย์ระบุว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อท่านที่ได้ล่วงเกินประการใดก็ตามทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนับแต่อดีตชาติเป็นต้นไปมาจวบจนปัจจุบันชาติขอให้อโหสิกรรมต่างคนต่างเดินไปตามทางตัวเองด้วยเทอญอย่าได้พบเจอกันอีกไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนที่มาสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าว แพ้ครั้งแรกชายน้อยวรวุฒิพ่ายคะแนนแซมกู๊ดแมนศึกมวยโลกกีฬาวันที่10กรกฎาคม2567 20:40 น.ชายน้อยวรวุฒิรองแชมป์โลกอันดับ8รุ่น122ปอนด์ WBC เดินเต็มที่ก่อนเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนแซมกู๊ดแมนรองแชมป์โลกอันดับ1ศึกมวยโลกชกนอกรอบพิกัด122ปอนด์การแข่งขันชกมวยศึกมวยโลกชกนอกรอบพิกัด122ปอนด์กำหนด12ยกที่วินเอนเตอร์เทนเมนต์เมืองวอลลองกองประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่10กรกฎาคม67แซมกู๊ดแมนรองแชมป์โลกอันดับ1รุ่น122ปอนด์ WBO ชาวออสเตรเลียวัย25ปีขึ้นสังเวียนพบชายน้อยวรวุฒิรองแชมป์โลกอันดับ8รุ่น122ปอนด์ WBC วัย27ปีชาวไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าชายน้อยเปิดเกมรุกเข้าใส่ตั้งแต่ยกแรกแต่หมัดยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรขณะที่กู๊ดแมนถอยตั้งรับรอดึงจังหวะสวนและทำได้ดีจากนั้นเข้าสู่ยกที่5กู๊ดแมนเริ่มปักหลักแลกในบางจังหวะและอาศัยความเร็วที่เหนือกว่าดักชกทำคะแนนอยู่เป็นระยะขณะที่ชายน้อยยังหาเป้าไม่เจอครบ12ยกกู๊ดแมนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันท์119-110รอชกไฟบังคับกับนาโอยะอิโนอุเอะแชมป์โลก4สถาบันชาวญี่ปุ่นในช่วงปลายปีโดยกู๊ดแมนทำสถิติการชกเพิ่มขึ้นเป็นชนะรวด18น็อก8ขณะที่ชายน้อยแพ้เป็นครั้งแรกในการชกมวยสากลอาชีพหลังก่อนหน้านี้ชนะ25น็อก15เสมอ1